รามคำแหงครับรามคำแหงที่เรามาดูกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นรามคำแหงช่วงต้นๆ นะครับเริ่มจากคลองตันไปจนถึงลำสาลีซึ่งก่อนหน้านี้โครงการใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเพราะสภาพพื้นที่เขาก็ค่อนข้างแน่นเอียดอยู่พอสมควรนะครับแต่ภาพเดิมๆของรามคำแหงนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับสังเกตกันดูได้เลยตั้งแต่มีแอร์พอร์ตลิงก์ผ่านเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่รอบๆสถานีรามคำแหงแถวๆคลองตันนี่เริ่มก่อนเลยนะครับคอนโดนี่ทยอยกันมาทีละตึก2ตึกจนช่วงต้นปีที่ผ่านมาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นทางศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีเริ่มลงมือก่อสร้างกันแล้วคอนโดต่างๆก็โอ้โหมากันทีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงถนนรามคำแหงตอนต้นนี้เนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินด้วยโอ้เพราะเป็นย่านชุมชนหนาแน่นไงจนผ่านแยกลำสาลีไปโน่นแหละถึงจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเป็นรถไฟลอยฟ้าแบบ BTS นะครับรถไฟฟ้าผ่านเข้ามาตรงๆแบบนี้ Home Buyers TV ก็ได้ลองสำรวจนะฮะคอนโดใหม่ๆที่อยู่ริมถนนรามคำแหงมาฝากกันด้วยจากคลองตันไปถึงลำสาลีสัก 5-6 กิโลเมตรเนี่ยมีให้เลือกประมาณ1 2 3 4ฮะอุ้ย10กว่าโครงการเลยนะครับแต่ละแห่งเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยราคาขายเริ่มตั้งแต่ 100,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปนะจ๊ะหรือสัก2ล้านบาทขึ้นไปจนถึงยูนิตละ 3-4 ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีโครงการบ้านเดี่ยวด้วยนะถึงจะมีไม่กี่หลังแต่หรูหราและใกล้รถไฟฟ้าขนาดนี้ใครสนใจมาเลยครับเตรียมสตางค์ไปด้วยกันสัก 30-50 ล้านอุ๊ยเบาๆเบาๆอันเนี้ยนับเฉพาะโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่รามคำแหงเท่านั้นนะครับยังไม่รวมในซอยราคาก็ย่อมยาวลงกว่านี้อีกเป็นคอนโดโลว์ไรส์8ชั้นราคาเริ่มต้นประมาณ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปราคาแบบเนี้ยผมว่าโอเคนะเบาๆเลยแหละ